สวัสดีครับชมข่าวในพระราชสำนักวันเสาร์ที่27มิถุนายนพุทธศักราช2563สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพ,พรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินแทนพระองค์ไปในการพระราชทานเพลิงศพสมเด็จพระพุทธชิน,นวงศ์สมศักดิ์อุปัสสโมจเจ้าอาวาสวัดพิชยยาติการามวรวิหารวันนี้เวลา17นาฬกา20นาที พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินแทนพระองค์ไปในการพระราชทานเพลิงศพสมเด็จพระพุทธชินวงศ์สมศักดิ์อุปสมโมจชาววัดบัณฑิตยยาติการามวรวิหารซึ่งมรณภาพเมื่อวันที่28มิถุนายน2562ด้วยอาการหัวใจล้มเหลวเฉียบพลันสิริอายุ78ปีพรรษาที่58 ณเมลหลวงหน้าพระพลาอิศริยาภร์วัดเทพศรินทราวาสเขตป้อมปราบศัตรูพ่ายกรุงเทพมหานครสมเด็จพระพุทธชิน,นวงศ์สมศักดิ์อุปสมโมนามเดิมสมศักดิ์ชูมาลัยวงศ์เกิดเมื่อวันที่2กุมภาพันธ์2484เที่ยวอำเภอนครหลวงจังหวัดพระนครศรีอยุธยาบิดาและมารดาชื่อในเลี่ยมและนางสัมลีชูมาลัยวงศ์เมื่ออายุครบ20ปีได้เข้าพิธีอุปสมบทที่วัดละมุดจังหวัดพระนครศรีอยุธยา โดยมุ่งมั่นการศึกษาพระปริยัติธรรมจนสามารถสอบได้ปร,ริญญาธรรม9ประโยคจากนั้นได้ไปศึกษาต่อที่สาธารณรัฐอินเดียจนสอบได้ปริญญามหาบัณฑิตและปริญญาดุษฎีบัณฑิตสาขาประวัติศาสตร์อินเดียโบราณและประวัติศาสตร์เอเชียใตย้จากมหาวิทยาลัยมคตและได้กลับมาปฏิบัติหน้าที่เป็นคณะบดีคณะพุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยสมเด็จพระพุทธชินวงเป็นพระมหาเถระที่มีวิสัยทัศน์ก้าวไกล ได้เป็นผู้ริเริ่มจัดตั้งสถาบันบาลีศึกษาพุทธโคดโดยนำความรู้ทางคำพีศาส,สนาสำคัญมาจัดหลักสูตรการศึกษาให้เป็นที่ยอมรับโดยทั่วไปตามหลักสากลและฟื้นฟูการเรียนการสอนภาษาบาลีตามแนวคำพีหลักภาษาบาลีชั้นสูงเป็นการวางพื้นฐานความรู้ทางด้านภาษาบาลีซึ่งเป็นปัจจัยสำคัญในการศึกษาพระไตรปิฎกได้อย่างถูกต้องปัจจุบันเปิดสอนถึงระดับปริญญาเอกในหลักสูตรพระไตรปิฎศึกษา หลักสูตรบาลีพุทธศาสตร์และหลักสูตรวิปัสนาภาวนาทั้งยังได้สร้างผลงานวรรณกรรมวิชาการบาลีและวิปัสนาไว้มากมายเช่นสัทธานุกรมพระไตรปิฎกเชิงวิจัยฉบับบาลีไทยการศึกษาเชิงวิเคราะห์พระคาถาธรรมบทตรวจชำระคำพีสันธนีติเป็นต้นจนได้รับพระมหากรุณาธิคุณโปรดกลา้าโปรดกระหม่อมให้ํำรงตำแหน่งศาสตราจารย์พิเศษซึ่งเป็นตำแหน่งสูงสุดทางวิชาการด้านภาษาบาลี นอกจากนี้รัฐบาลสหภาพเมียนมาได้ถวายตำแหน่งอักขมหาบดีเพื่อเชิดชูเกียรต,ติคุณพระมหาเทระผู้มีผลงานทางด้านภาษาบาลีและวิปัสสนาภาวนาด้านงานปกครองคณะสงฆ์เคยดำรงตำแหน่งกรรมการมหาเทระสมาคมเจ้าคณะใหญ่หนกลางโดยในปี2554มีพระบรมราชองค์การโปรดกล้าปลดกระหม่อมสถาปนาเป็นสมเด็จพระราชาคณะชั้นสุพรรณบัตรที่สมเด็จพระพุทธช,ชิน,นวงศ์ ทถลงการสำนักพระราชวังเรื่องสมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรมาลัยลักษ์อัครราชกุมารีกรมพระศรีสว่างขวัดวรัติยราชนารีสเสด็จไปรับการถวายการตรวจพระอาการชาบริเวณพระกรแขนขวาณโรงพยาบาลจุฬาภรฉบับที่สอง ตามที่สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาพรเวลายรักอัครราชกุมารีกรมพระศรีสว่างคว,วรัตวรคัติยราชนารีเสด็จไปประทับรักษาพระอาการประชวนณรงพยาบาลจุฬาภรตั้งแต่วันที่15มิถุนาย,ยน2563ด้วยพระอาการชาบริเวณปลายนิ้วพระหัตถ์ขวานั้นคณะแพทย์ได้ถวายการตรวจพระอาการแล้วพบว่าเกิดจากพระกิโลมะกะพังผืดรัฐพระธมมณีเส้นประสาทที่บริเวณใต้พระกับประ ข้อสอกคณะแพทย์เจะได้ถวายการผ่าตัดผ่านกล้องลอแผ่นพระกิโลมะกะเมื่อวันที่16มิถุนายน2563โดยไม่มีพระอาการแทรกซ้อนจากการผ่าตัดพระอาการชาค่อยๆดีขึ้นตามลําดับและทรงปฏิบัติกิจวัตรประจําวันได้ตามปกติแล้วคณะแพทย์จึงขอพระราชทานกราบทูลเชิญเสด็จกลับไปประทับณนะพระตำหนักจัก,กรีมงกฎุฎในวันเสาร์ที่27มิถุนายน2563จึงประกาศมาให้ทราบโดยทั่วกันสำนักพระราชวัง 27มิถุนายนพุทธศักราช2,563สมเด็จเจ้าฟ้ากรมพระศรีสว่างคาวัรัรคติยราชนารีทรงเปิดร้านผลิตภัณฑ์ที่ระลึกในพระดำริ906มูนนิธิพัทรมหาราชานุสรในพระอุปถัมภ์และทอดพระเนตรทศการภาพวาดระบายสีเป็นการส่วนพระองค์ วันนี้เวลา15นาฬิกาสมเด็จเจ้าฟ้ากรมพระศรีสว่างขวัตวรคัตติยราชนารีเสด็จลงนชั้นหนึ่งอาคารศูนย์การแพทย์มะเร็งวิทยาจุฬาภรโรงพยาบาลจุฬาพรเขตหลักสี่ทรงเปิดร้านผลิตภัณฑ์ที่ระลึกในพระดำริ906บุลนิธิพัทรมหาราชานุสอรในพระอุปถัมภ์เป็นการส่วนพระองค์ ซึ่งสมเด็จเจ้าฟ้ากรมพระศรีสว่างขาวัตวราคาติยราชนารีมีพระดําริให้มูลนิธิพัทรมหาราชานุสร์ปรับปรุงขึ้นใหม่ให้มีความเหมาะสมสวยงามทันสมัยและน่าสนใจสําหรับเป็นศูนย์กลางให้ประชาชนตลอดจนผู้มีจิตศรัทธาจากทุกภาคส่วนที่เข้ามาใช้บริการโรงพยาบาลจุฬาภร์ได้มีโอกาสเลือกชมและสนับสนุนผลิตภัณฑ์ที่ระลึกของมูลนิธิและโครงการในพระดําริต,ต่างๆ เพื่อนาทุนทรัพย์ที่ได้จากการจาหน่ายผลิตภัณฑ์ไปสนับสนุนภารกิจด้านการให้บริการทางการแพทย์และพยาบาลสนับสนุนทุนการศึกษาค้นคว้าวิจัยในด้านวิทยาศาสตร์การแพทย์และเทคโนโลยีรวมถึงภารกิจในด้านต่างๆของมูลนิธิในพระอุปถัมภ์อาทิมูลนิธิจุฬาภรณ์มูลนิธิพัทรมหาราชานุสรณ์และมูลนิธิทิพิมานเพื่อสัตว์ป่วยและสัตว์ไร้ที่พึ่งรวมทั้งสานต่อพระปณิธานในการช่วยเหลือผู้ป่วยที่ได้โอกาสทั่วประเทศ ให้ได้รับการรักษาที่มีมาตร,าาตรฐานสากลอย่างเท่าเทียมกันเพื่อสนองพระราชดำริในพระบาทสมเด็จพระบรมชนากาธิเบศมหาภูมิพลอดุญเดชมหาราชบรมนาถมพิรที่ทรงมุ่งหวังให้ประชาชนมีสุขภาพที่ดีและมีคุณภาพชีวิตที่ได้มาตรฐานโดยร้านผลิตภัณฑ์ที่ระลึกในพระดำริ9 0าได้รวบรวมสินค้าที่ระลึกของการกุศลของมูลนิธิในพระอุปธรรมต่างๆไว้มากมาย เพื่อให้ผู้สนใจได้เลือกชมและสนับสนุนอาทิเครื่องประดับมุกแบบต่างๆจากโครงการถักร้อยส้อยรักผ้าพันคอเนคไทเสื้อยือดแก้วกาแฟหน้ากากผ้าภาพวาดลายฝีพระหัตภายใต้แบรนด์ CM1957 และไหมทองคอลเลกชันซึ่งเป็นผลิตภัณฑ์เครื่องหนังลายสุนัขทรงเลี้ยงสายพันธุอลาสกันมาลาม เช่นกระเป๋าถือกระเป๋าสตางค์กระเป๋าเอเนกประสงค์รวมไปถึงผลิตภัณฑ์กลุ่มครีมบำรุงผิวครีมทามือน้ำหอมจากดอกไม้พันธุ์ไทยนอกจากนี้ยังมีพระพุทธสิรินาคเพศเพศชยัุรุจุลาภรหรือพระพุทธเจ้าแห่งการรักษาโรคซึ่งเป็นวัตถุมงคลประจำโรงพยาบาลจุลาภรให้ผู้สนใจได้ร่วมบูชาอีกด้วย สำหรับประชาชนผู้สนใจสามารถเข้าชมและสนับสนุนผลิตภัณฑ์ได้ทุกวันจันทร์ถึงศุกร์ตั้งแต่เวลา8นาฬิกาถึง16นาฬิกาณชั้น1นอาคารศูนย์การแพทย์มะเร็งวิทยาจุฬาภรณ์โรงพยาบาลจุฬาพรณ์เขตหลักสี่โอกาสนี้ทอดพระนิทัศษการภาพวาดฝีพระหัตถ์ของสมเด็จเจ้าฟ้ากรมพระศรีสว่างขวัตวรคัตติยราชนารีที่ทรงวาดจากแรงบันดาลพระไทยและจินตนาการด้วยสีสันสดใสดส,สวยงามเช่นภาพดอกไม้ ดยมีพระประสงค์ช่วยให้ผู้ป่วยได้ผ่อนคลายความทุกข์และมีกำลังใจในการต่อสู้กับโรคภยัยและกลับมาใช้ชีวิตที่ปกติมีความสุข วันนี้ที่ศูนย์การแพทย์มะเร็งวิทยาจุลาภรรงพยาบาลจุลาภรเขตหลักสี่กรุงเทพมหานครมีประชาชนนำจักรดอกไม้และสิ่งของไปถวายหน้าพระรูปสมเด็จเจ้าฟ้ากรมพระศรีสว่างควัตวรัติยราชนารีพร้อมทั้งลงนามถวายพระพรขอให้สุขหายจากพระอาการประชวรและมีพระพรานามแข็งแรงทั้งนี้สำนักพระราชวังจะเปิดให้ลงนามถวายพระพรเป็นวันสุดท้ายตามมีที่มีแถลงการสำนักพระราชวังเรื่องเสด็จไปรับการถวายการตรวจพระอาการชาบริเวณพระกรแขนขวา ณโรงพยาบาลจุลาภรณ์และคณะแพทย์ได้ถวายการผ่าตัดผ่านกล้องเลาะแผ่นพระกิโลมะกะเมื่อวันที่16มิถุนายน2563โดยไม่มีพระอาการแทรกซ้อนจากการผ่าตัดพระอาการชาค่อยๆดีขึ้นตามลําดับคณะแพทย์จึงขอพระราชทานกราบทูลเชิญเสด็จกลับไปประทับณนะพระตำหนักจักกรีบงกฎในวันเสาร์ที่17มิถุนายน2563 สภากาชาติไทยได้รับพระราชทานพระราชอนุญาตให้จัดตั้งครัวพระราชทานอุปนายิกาเพิ่มในการสภากาชาติไทยในพื้นที่จังหวัดนครราชสีมาเพื่อประกอบอาหารพระราชทานแก่ประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อนจากโควิด -19 สมเด็จพระนิธฐาที่ราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพตนราชดาสยามบรมราชกุมารีทรงห่วงใยประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด -19 จึงพระราชทานพระราชอานุญ,ญาตให้สภากาชาติไทยจ,รรปปยทยจัด,จดจตั้งครัวพระราชทานอุปนายิกาผพ้อในการสภากาชาติไทยณสนามน้าสารกลางจังหวัดนครราชสีมาอำเภอเมืองนครราชสีมาจังหวัดนครราชสีมาซึ่งเป็นการจัดตั้งครัวพระราชทานแห่งที่6ในระหว่างวันที่25มิถุนายนถึง4กร,รกฎาคม2563เพื่อประกอบอาหารปรุงสุกใหม่สำหรับนำไปแจกจาก่ายให้แก่ประชาชนเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนในการดำรงชีวิต โดยในวันนี้ได้มอบอาหารพระราชทานให้แก่ประชาชนณักสลักลางจังหวัดนครราชสีมาพร้อมทั้งลงพื้นที่มอบอาหารพระราชทานแก่ประชาชนในชุมชนเขตเทศบาลนาครน,นครราชสีมาชุมชนริมทางรถไฟอำเภอเมืองนครราชสีมาอำเภอปักธงชัยและอำเภอโชคชัยรวมทั้งสิ้น2,564ชุดยังความปรับเลื่มแก่ประชาชนที่ได้รับอาหารพระราชทานและต่างสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพน ทั้งหมดคือข่าวในพระราชสำนักประจำวันนี้ผมวีรศักดิ์ขอบเขตสวัสดีครับ